้อนที่เป็นกระท้อนที่ชาวบ้านเขาไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับเหตุผลที่ต้องที่สวนนำมาปลูกก็เพราะว่าเราคือคุณพ่อผมเนี่ยท่านไปซื้อมาพันมาจากตลิ่งชันมีอยู่5สายพันธุ์นะฮะมีอีล่าปุยฝ้ายขันทองแล้วก็พันธุ์เนี่ยฮะพันธุ์เขาเรียกว่าพันธุ์เม็ดในไหวครับตอนแรกๆมันก็ขายไม่ค่อยออกก็เลยทำคิดกันว่าทำต้นพันธุ์ขายดีกว่าเลยทำต้นพันธุ์ไปก็สุดท้ายเนี่ยต้นพันธุ์ที่ขายได้กลายเป็นอีล่าปุยฝ้ายอีเปียกขันทองเนี่ยขายได้หมดยกเว้นเม็ดในไหวคนไม่ค่อยซื้อไปปลูกเพราะว่าปลูกแรกๆเนี่ยออกครั้งแรกๆเนี่ยประมาณ 4-5 ปีครั้งแรกเนี่ยลูกเขาจะไม่โตขนาดนี้นะลูกเขาจะเล็กประมาณ5ลูกโลหรือ4แอหรือ4ลูกโลอย่างครับคือมันจะเรียกว่าไงจังเหลือทนเหลือขอแล้วครับเป็นสุดทนแล้วพระเจ้าไม่มีใครก็เอาอยากได้กันครับแล้วพอตอนนี้ล่ะครับตอนนี้ฮะเราคนที่ได้ชิมแล้วอ่ะเขาติดใจเขาจะสั่งเราทุกปีโดยมากจะเป็นในขายประจำถ้าไปออกไปตลาดเนี่ยเราจะสู้เขาไม่ได้อย่างนี้เราขายยังไงครับราคาพวกนี้คือส่งทางออนไลน์นะครับขายออนไลน์ได้อยู่โลละ150 บาทอันนี้สีเอกลักษณ์ของเขาเลยก็ยังมีจุดเขาอย่างเงี้ยทุกรูปอันนี้คือจะได้เห็นโอเคครับถ้าคนทานเนี่ยจะแนะนำอยู่อย่างนะครับครับครับอย่าไปกลืนเม็ดนะครับเพราะอันตรายเพราะเม็ดเขาจะเลียวมันจะไปติดลำไส้นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ทานเนื้อทานเปลือกได้เลยครับแล้วคือท้อนเนี่ยเราสามารถที่จะปอกแบบมะม่วงได้เลยครับหรือว่าผ่าถ้าผ่าแบ่งมา2ซีกแล้วเอาช้อนตักทานได้เลยนะทานได้ถึงชิดเปลือกเลยแต่ไม่ถ้าสมมติว่าคนที่อยากจะปอกก็ปอกได้นะครับปอกได้แล้วผ่าเป็นชิ้นทานได้เลยนะครับและเป็นกระท้อนนี่เป็นผลไม้ที่ปลอดภัยอย่างหนึ่งปลอดภัยจากไม่มีสารเคมีที่นี่ไม่มีสารไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับแล้วจุดนี้คืออะไรครับจุดนี้คือเป็นเอกลักษณ์ของเขาอะผมก็ไม่ทราบกันว่ามันเกิดเพราะอะไรแต่ว่าเป็นพันธุ์ของเขาถ้าไม่มีถ้าเป็นพันธุ์เรียบๆมันก็ไม่ใช่เขาแต่ของเขาต้องมีจุดเงี้ยคือมันก็ไม่ดูแล้วมันก็ไม่สวยเท่าไหร่ไม่เหมือนพันธุ์อื่นนะครับไม่สวยเหมือนพันธุ์อื่นเขาอือหือมันตัดได้จนบางค่ะโอ้โหมันลงไปลึกมากเลยค่ะอันนี้เราตัดได้ผิวจะเป็นจุดนะครับเป็นเอกลักษณ์ซึ่งต่างจากพันธุ์อื่นที่ผิวจะไม่มีจุดผิวจะเนียนกว่าแต่ว่ารสชาติของพันธุ์นี้ถึงผิวจะเป็นจุดแต่ว่ารสชาติหวานอร่อยติดลิ้นครับหนึ่งไม่สวยจุดต่อให้ห่อยังไงดียังไงหรือทำยังไงก็แล้วแต่มันก็จะจุดอย่างเงี้ยค่ะจุดลายสีออกอึมครึมไม่ขาวไม่นวลไม่สวยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือไม่ใหญ่ยังไงก็ไม่ใหญ่นี่คือใหญ่ที่สุดของพันธุ์นี้แล้วนะคะคือก็เลยยังปลูกอยู่ยังไม่ถอดใจเล็กอย่างนึงพันธุ์เนี้ยเรายังไม่เคยเจอใครหรือสวนไหนที่มีเหมือนเราเลยก็เลยอยากจะอนุรักษ์พันธุ์นี้เอาไว้ค่ะครับลูกค้าที่ก็สั่งไปแล้วทำไมก็ถึงกลับมาซื้อของเราอีกเพราะอะไรฮะทำไมถึงยังกลับมาซื้อข้อหนึ่งคือเขามั่นใจเราเพราะว่าเราไม่ฉีดพ่นสารพิษไม่ฉีดยาฆ่าแมลงไม่คือค่อนข้างเป็นออร์แกนิกนิดนึงอะค่ะเขาก็เลยมีความมั่นใจว่าเฮ้ยเรากินกระท้อนส่วนนี้ละมันไม่มีสารพิษนะมันปลอดสารพิษนะก็คือ1ความปลอดภัย2 อย่างที่บอกค่ะสิ่งที่ขายมันได้จริงๆตัวของมันเลยก็คือเอกลักษณ์รสชาติของมันที่ไม่เหมือนใครกลิ่นเนี่ย
อธิบายไม่ถูกจะต้องคือมันมีกลิ่นหอมของกระท้อนนะคะคือแต่เอาจริงๆก็ไม่แน่ใจว่าพันธุ์อื่นน่ะมันมีกลิ่นนี้ไหมถึงเนื่องจากเรามีพันธุ์เดียวเมื่อก่อนเราปลูกหลายพันธุ์แต่เราต้องตัดพันธุ์อื่นทิ้งหมดเพราะว่ามันมาข้ามสายเหมือนกับว่าผึ้งมันผสมเกสรมาข้ามมาทําให้พันธุ์เนี้ยมันพานเปรี้ยวไปด้วยแล้วต้องตัดพันธุ์อื่นทิ้งหมดให้เหลือพันธุ์นี้อย่างเดียวเพื่อให้ได้รสชาติแล้วก็ความหวานของมันที่เป็นเอกลักษณ์ของมันจริงๆค่ะแต่เรามองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะมันคือกระท้อนที่อร่อยที่สุดฟูที่สุดให้มันมากกว่ากระท้อนปกติปรากฏว่าลูกค้าแย่งกันซื้อ